ส่วนอันนี้ครับตำรวจเร่งไล่ล่าแม่ใจยักษ์นะครับที่เอาทารกแรกเกิดสายสะดือยังติดอยู่เลยคุณผู้ชมใส่กล่องโฟมแล้วเอามาทิ้งข้างๆถังขยะกะให้ตายเลยครับอำมหิตมากๆเลยดูสิน่าสงสารน่ะเพราะว่าลกแรกเกิดอยู่ใช่ไหมใช่เป็นเพศหญิงนะครับส่งเสียงร้องดังลั่นเลยนะฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่คู่ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับน้องนะครับตามร่างกายน้องเนี่ยมีรอยคล้ายๆกับถูกยุงหรือว่าแมลงกัดนะครับน้องถูกทิ้งอยู่ในกล่องโฟมแหละใกล้ๆบ่อขยะหลังสระน้ำอบต.หนองบัวศาลาในอำเภอเมืองนครราชสีมาครับใกล้ๆกันครับพบกระเป๋า1ใบภายในกระเป๋าเนี่ยมีเสื้อผ้ามีขวดนมเด็กอ่อนอยู่ด้วยแต่ก็ไม่มีหลักฐานนะว่าเด็กคนนี้เกิดที่ไหนหรือว่าเป็นลูกของใครครับตรวจสอบร่างกายน้องครับแข็งแรงดีคาดว่าเพิ่งเกิดได้ไม่นานเลยแหละเพราะว่าสายสะดือยังติดอยู่เลยนะครับก่อนที่จะส่งเด็กคนนี้นะครับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับด้านตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาคาดว่าแม่ใจยักษ์คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสาวโรงงานคนหนึ่งที่ท้องไม่พร้อมหรือเปล่าแล้วเอามาทิ้งไว้หวังให้น้องตายเลยนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยใกล้ๆกับหอพักคนงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีครับแต่โชคดีเลยนะที่พลเมืองดีเนี่ยเขามาเห็นก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแหละว่าไอ้แม่ใจยักษ์คนนี้มันคือใครดูสิฮะออกมาจากท้องตัวเองแท้มาทิ้งแบบนี้ได้ยังไงทิ้งลูกเป็นหมูเป็นหมาเลยนะใจอมหิตจริงๆโอ้โหไม่ไหวเลยคุณรักษานะลูกนะดีที่ไม่เป็นอะไรไปนะครับ